ทย์เป็นกะทิค่ะเราคงไม่เอากะทิมาทำข้าวมันหรือมาทำสเต๊ะนานาเอากะทิมาใส่ในโตเกียวค่ะช่วงนี้เห็นเป็นไวรัลเลยหลายคนก็บอกว่าโตเกียวอร่อยโตเกียวอร่อยแน่นอนโตเกียวเป็นขนมขวัญใจวัยเด็กอยู่แล้วแต่ใครจะรู้ว่าโตเกียวเจ้าอร่อยบางเจ้าใส่กะทิด้วยนะมาดูวิธีการทำพร้อมๆกันดีกว่าค่ะแป้งโตเกียวของนานาใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบค่ะคุณสังเกตง่ายๆนะแป้งสาลีต้อง TFM นี่มีแถบสีเขียวแบบนี้ขึ้น TFM เพื่อให้แป้งของเราไม่เป็นเม็ดนะคะคนง่ายเคล็ดลับแรกของเราใส่น้ำตาลทรายลงไปผสมเลยเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะและผงฟูเราใช้ของแห้งใส่ลงไปคนให้เข้ากันก่อนค่ะคุณน้ำตาลทรายจะเป็นตัวช่วยกระจายแป้งของเราแบบนี้จากนั้นทำหลุมตรงกลางแบบนี้ใส่ไข่นะคะพระเอกของเราค่ะตัวช่วยที่ทำให้แป้งโตเกียวของเรานุ่มแล้วก็หอมอัมพวากะทิ 100% นะคะคนผสมจากนั้นเราจะใส่น้ำมันถั่วเหลืองหลังจากที่เราคนทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วเนี่ยคุณคนง่ายมากๆเลยดูสิถ้าอยากให้เนื้อเขาเนียนเนียนนะคุณกรองเขา1ทีหลังจากทุกอย่างเข้ากันแล้วใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปค่ะส่วนผสมเข้ากันดีแบบนี้แล้วคำแนะนำนะคะของทุกคนเลยมักจะบอกว่าให้พักแป้งก่อนใช้เพราะว่าแป้งจะได้ดูดความชื้นเข้าไปที่สำคัญน้ำตาลจะละลายดีมากขึ้นค่ะอย่างน้อยๆก็ครึ่งชั่วโมงถ้ามีเวลาก็พักข้ามคืนได้ในตู้เย็นนะคะมาเดี๋ยวเราจะแบ่งแป้งส่วนหนึ่งใส่กระบอกไว้แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูด้วยการใส่สีผสมอาหารสีชมพูคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่กระบอกค่ะเราจะได้มีแป้งโตเกียวของเรา2สีคือมีแป้งสีขาวแล้วก็มีแป้งสีชมพูนะอ่ะล่ะขั้นตอนแรกเราก็ต้องทาภาชนะของเราก่อนใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะคะยังไงกระทะก็เป็นกระทะกันติดอยู่แล้วแต่ก็เพื่อความชัวร์ค่ะอันนี้แป้งของเราที่พักไว้นะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะคุณจะเห็นว่าเขาข้นขึ้นแล้วเขาก็เนียนขึ้นอย่างนี้เนาะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นแป้งของเราที่ผสมสีค่ะสูตรเดียวกันผสมสีชมพูเข้าไปเพิ่มความน่ารักก็นี่กิมมิคของเราวันนี้เป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะเอาไปต้มเสร็จแล้วหั่นเต๋าแบบนี้ค่ะหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังมากๆค่ะไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสนอกเหนือจากนั้นโตเกียวประยุกต์ของนานาเนี่ยนะคะใส่ข้าวด้วยค่ะคุณข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นานาเอามาหุงค่ะเขาหุงง่ายมากข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนกระทะร้อนละลองชิ้นที่1กันก่อนเน้นไฟอ่อนก่อนนะคะหลังจากได้แบบนี้เสร็จแล้วเรามาใส่ไส้กันใส่ชีสลงไปแบบนี้ใส่กุนเชียงลงไปแบบนี้กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะจากนั้นใส่ข้าวลงไปค่ะข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เช่นกันนี่ค่ะคุณโอ้โหอิ่มอ่ะไฟอ่อนนะไฟอ่อนนี่ค่ะเพิ่มความอร่อยด้วยหมูฝอยอบกรอบตราวาสนากินเล่นๆก็อร่อยเอามาใส่โตเกียวประยุกต์ของเราก็เด็ดดวงมากๆเลยโหน่ากินที่สุดเลยอ่ะเพิ่มความเผ็ดร้อนนะคะพริกไทยเยอะๆจากนั้นซอสปรุงรสนิดเดียวนิดเดียวจริงเวลาดูว่าโตเกียวของเราได้ที่แล้วเนี่ยนะคะดูยังไงเวลาเราใส่ไส้เยอะๆอย่างเงี้ยหลายครั้งเวลาเราพลิกเสร็จปุ๊บแป้งมันจะแบบไม่ค่อยแข็งแรงเพราะฉะนั้นสังเกตง่ายๆขอบเขาจะขึ้นเป็นสีค่ะเราก็จะรู้ว่าเออไกลได้ที่แล้วแล้วเราก็เอาเลยจับกดอึ๊บแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนเขาร้อนชาไส้ก็จะทะลักออกมาเพราะว่าเราใส่เยอะมากแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะหยิบใส่ลงมาตรงนี้หยิบเสิร์ฟเลยคุณโตเกียวประยุกต์ของเราหน้าตาน่ารักแบบนี้เดี๋ยวคนเขาจะไม่รู้ว่าเราทำเมนูอะไรนานาก็จะโรยกุนเชียงไปนิดนึงนะคะให้เห็นว่าโตเกียวประยุกต์ของเราคือไส้กุนเชียงนะนี่ใส่นี่ค่ะมีฝอยตราวาสนาไปหน่อยนึงใส่ผักไปหน่อยนึงค่ะนานากินผักจะได้แข็งแรงผักชีช่อโต1ช่อโต
โตเกียวประยุกต์เรียบร้อยแล้วค่ะเอามาหุงกับข้าวเป็นข้าวมันกะทิหอมๆนะฮะหรือว่าจะเอามาเป็นหมักไก่สเต๊กก็ได้แล้วเอาไปจี่ก็จะได้แบบกะทิในข้าวหอมๆแล้วก็กะทิจากไก่ที่แบบทอดฉ่ำๆด้วยวันนี้คุณกินโตเกียวแต่ไส้ข้างในเป็นไส้ข้าวเจ้าหุงหอมๆของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเจอกุนเชียงเป็นก้อนๆที่สำคัญมีหมูฝอยให้ได้เคี้ยวกรุบๆกรอบๆด้วยเรียกได้ว่าโตเกียวประยุกต์สูตรนี้ประยุกต์จริงๆค่ะวันนี้เรามีเมนูข้าวกะเพราคลุกหมูฝอยมาฝากกันจ้าวิธีทำใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับพริกขี้หนูแดงสับและพริกขี้หนูแห้งซอยผัดจนมีกลิ่นหอมเลยจ้าใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาสักนิดซอสเห็ดหอมและซีอิ๊วดำผัดส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่หมูฝอยอบกรอบตราวาสนาและใบกะเพราผัดให้เข้ากันอีกครั้งหมูฝอยอบกรอบราวาสนาเป็นอาหารที่ทำมาจากเนื้อหมูไม่ติดมันต้มเคี่ยวให้เปื่อยกับเครื่องปรุงเครื่องเทศหอมๆจนงวดนำไปฉีกให้ฝอยแล้วนำไปทอดกับหอมแดงจนกรอบแล้วเอาไปอบไล่น้ำมันอีกทีเป็นอันสิ้นสุดกระบวนการจะรับประทานกับข้าวต้มข้าวสวยหรือทานเล่นก็เลือกได้เลยจ้าแล้วก็ตัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบกระเพราทอดกรอบรับประทานกับไข่ดาวและหมูฝอยอบกรอบตราวาสนาพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูข้าวกระเพราคลุกหมูฝอยอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาแคทวันซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาช้อปปี้ลาซาด้าไลน์ออฟฟิเชียลแอดวาสนา www.namwasana.com